ฟุตโนตปมเงื่อนต่อสู้ประชาธิปัตย์สัมผัสผ่านข่าวลือภายในยิ่งใกล้การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคมากเพียงใดกระบวนการเคลื่อนไหวที่ปรากฏและดำรงอยู่ภายในพรรคประชาธิปัตย์ยิ่งสลับซับซ้อนและซ่อนเงื่อนมากเพียงนั้นเห็นได้จากการเคลื่อนไหวในส่วนที่เห็นว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเหมาะสมกับสถานการณ์อันเป็นวิกฤตอย่างที่สุดนี่ย่อมส่งผลสะเทือนโดยตรงต่อกลุ่มนางสาววัฒนยาบุญนาคขณะเดียวกันมีข่าวโลดโผนถึงระดับที่ว่าอาจมีการเปลี่ยนตัวแคนดิเดตที่เคยวางไว้ว่าจะเป็นนายนราภัทรแก้วทองเป็นนายเฉลิมชัยสีอ่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งกว่านั้นยังปรากฏข่าวปล่อยในกระสวนที่ฝ่ายของนางสาววัฒนยาบุญนาคมีการต่อสายไปยังส.ส.บ้านใหญ่กลุ่มหนึ่งเพื่อแยกสลายให้ออกมาจากกลุ่มนายเฉลิมชัยสีอ่อนตำแหน่งเลขาธิการพรรคจึงมาด้วยความอ่อนไหวและอาจจะเป็นการชิงระหว่างนายเดชอิฐขาวทองกับอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่นอกเหนือจากโพยที่กำหนดเอาไว้ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสีสันอันสะท้อนให้เห็นบทบาทและความหมายของการต่อสู้เพื่อช่วงชิงการนำภายในพรรคประชาธิปัตย์คำตอบสุดท้ายย่อมอยู่ที่ผลการเลือกตั้งในวันที่9ธันวาคมหากมองจากองค์ประกอบของส.ส.ที่มีอยู่ในมือเหมือนกับฝากของนส.วัฒนยาบุญนาคอาจตกเป็นรองเพราะมีอยู่เพียง5ขณะที่ฝากของนายนราภัทรมีมากถึง21คนยิ่งด้านที่หนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาเคลื่อนไหวยิ่งทําให้เกิดความแตกแยกอ่อนแอภายในกลุ่ม5เด่นชัดว่ากลุ่ม5ประกอบด้วยผู้อาวุโสไม่ว่าจะเป็นนายชวนหลีกภัยไม่ว่าจะเป็นนายบัญญัติบรรทัดฐานไม่ว่าจะเป็นนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ซึ่งล้วนเคยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเด่นชัดว่ากลุ่ม21ประกอบด้วยผู้มาใหม่ไม่ว่าจะเป็นนายเฉลิมชัยสีอ่อนไม่ว่าจะเป็นนายเดชอิฐขาวทองไม่ว่าจะเป็นนายนราภัทรแก้วทองซึ่งล้วนเป็นกลุ่มอำนาจใหม่กระนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็มีรากฐานมีวัฒนธรรมและการสั่งสมความจัดเจนทางการเมืองอันก่อให้เกิดการพลิกผันได้คำตอบในวันที่9ธันวาคมเชื่อกันว่าจะทำให้ปัญหาและความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ภายในพรรคประชาธิปัตย์สามารถยุติลงได้ในระดับที่แน่นอนหนึ่งแต่หากอ่านประวัติศาสตร์ก็อาจนำไปสู่ความขัดแย้งใหม่เป็นความขัดแย้งใหม่เหมือนยุคนายเฉลิมพันธุ์ศรีวิกรเหมือนยุคนายอุทัยพิมพ์ใจชนเหมือนยุคนายกรจาติกวนิชเหมือนยุคนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคเนื่องจากนับแต่ก่อตั้งพรรคเมื่อปี2489พรรคประชาธิปัตย์ก็พัฒนาและเติบใหญ่ในท่ามกลางความขัดแย้งมาโดยตลอดขึ้นมาได้แล้วพ่อแม่รอพี่อยู่นะบิวกัลยาณีลูกทุ่งดังโพสต์สุดเศร้าหลังพี่ชายจมหายในแม่น้ำยังไม่พบร่างในนั้นมันเย็นขึ้นมาได้แล้วพ่อแม่รอพี่อยู่นะบิวกัลยาณีลูกทุ่งดังโพสต์สุดเศร้าหลังพี่ชายจมหายในแม่น้ำจากกรณีบอยจิตตกรอายุ45ปีพี่ชายนักร้องลูกทุ่งชื่อดังบิวกัลยาณีจมหายไปในแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาตั้งแต่วันที่4 ทค. 66ยังไม่พบร่างอ่านข่าวเร่งค้นหาร่างพี่ชายนักร้องดังบิวกัลยาณีคนเห็นนั่งบนสะพานก่อนจมหายไปในแม่น้ำตาปีล่าสุดวันที่5ธันวาคมบิวกัลยาณีนักร้องดังซึ่งเป็นน้องสาวได้โพสต์ข้อความเศร้าเป็นภาษาใต้ว่าพี่บอยขึ้นมาได้แล้วค่ะพ่อกับแม่และพวกเรารอพี่อยู่นะพี่รู้ไหมในนั้นมันเย็นแขบขึ้นมาตากกลับบ้านเราดีหว่าพี่ท่ามกลางคนวงการลูกทุ่งและแฟนคลับให้กำลังใจจำนวนมากกว่าพันข้อความอาทิตั๊กแตนชนลดา
บาวีอาสยามเข้ามาคอมเมนต์อาทิเป็นกำลังใจให้เดอบิวขอให้เจอพี่ชายเร็วๆนะคะกำลังใจนะน้องให้เจอไวๆรวมทั้งส่งกำลังใจให้เกิดปาฏิหาริย์อาทิเป็นกำลังใจให้ครับพี่บิวเป็นกำลังใจให้พี่บิวและครอบครัวนะครับขอให้เจอเร็วๆนะคะถ้าปาฏิหาริย์มีจริงขอให้น้องเขารอดและมีคนช่วยขึ้นมาก่อนแล้วนะคะสู้ๆค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะเป็นต้นอัศจรรย์ผลการรักษาวินัยไกรบุตรหลังขมากรรม5คนเปิดชื่อ2คนสุดท้ายพบยังมีชีวิตอยู่วินัยไกรบุตรหลังเปิดบุพกรรมขอขมา5คนอัศจรรย์ผลการรักษาเปิดชื่อ2คนสุดท้ายเจ้ากรรมนายเวรมีคนใดคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่หนุ่มคงกระพันเผยคลิปล่าสุดวินัยไกรบุตรไปลำพูนรับชื่อเจ้ากรรม2คนสุดท้ายโดยเอ๋อรชัญญาภรรยาเมฆวินัยไกรบุตรทำหน้าที่เป็นตัวแทนสามีเดินทางไปหาอาจารย์ไพศาลแสนชัยที่จังหวัดลำพูนอีกครั้งโดยขณะนั่งรถไปหนุ่มคงกระพันได้อัปเดตอาการเมฆวินัยซึ่งเอ๋ภรรยาอัปเดตอาการสามีสัญญาณดีขึ้นหลายคนสังเกตผิวเริ่มสีชมพูจากที่ดำดำเขียวๆที่บางคนบอกเหมือนศพตอนนี้สีผิวสีหน้าก็ดีขึ้นรูปหน้ากลับเข้ารูปเดิมย้อนการรักษาเกือบ5ปีทดลองรักษามาหลายขนาดยาที่ใครลองแล้วหายหรืออย่างน้อยเสมอตัวแต่วินัยไกรบุตรลองแล้วอาการยิ่งแย่โดยหนุ่มคงกระพันกล่าวว่าคนอื่นหายหมดยาระดับโลกนวัตกรรมใหม่คนอื่นถึงไม่หายไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่เคยแย่ลงแต่วินัยไกรบุตรแย่ลงมันแปลกเอเผยว่าอาจารย์หมอประวิตรอาจารย์หมอที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้รักษาวินัยไกรบุตรซึ่งเข้าใจคนไข้มากและเราปรึกษาอาจารย์หมอทุกอย่างและทำในสิ่งที่ไม่กระทบการรักษาอาจารย์เคยพูดคนที่เป็นเหมือนพี่เมฆเข้ามาหาอาจารย์หายหมดแล้วบางคนเดือนหนึ่งบางคน10ปีพอเราได้มาหาอาจารย์ไพศาลทิศทางดีขึ้นก็ดีใจมากล่าสุดอาจารย์หมอถอยยาแล้วซึ่งทุกครั้งที่ถอยยาตุ่มขึ้นอย่างน้อยๆเป็นพันต้องจับมือสู้เพราะ 7-14 วันมันถึงจะเริ่มสงบช่วงทรมานคือ14วันถึง1เดือนหลังปรับยาแต่รอบนี้ไปปรับยามาเป็นอาทิตย์เหมือนกันนิ่งตุ่มไม่ขึ้นหนุ่มคงกระพันถึงกับลั่นว่าอัศจรรย์จนถ้าวันหนึ่งร่างกายเราผลิตสเตียรอยด์ได้เองเราถึงจะไม่ต้องใช้ยารายการยังเปิดภาพที่เมฆวินัยเคยป่วยช่วงพีคอาการรุนแรงผิวหนังเป็นตุ่มไปหมดด้วยมีเลือดออกหนุ่มกล่าวอีกว่าหลังจากที่เมฆไปขออโหสิกรรมทั้ง5คนตามขั้นตอนพิธีทำบุญกรวดน้ำให้ร่างกายเป็นบวกลดการใช้ยาโดยตุ่มไม่ระเบิดแปลกมากเลยโดยไปถึงบ้านอาจารย์ไพศาลเบื้องต้นทราบว่าอาจารย์เปิดบุพกรรมสำหรับเจ้ากรรมนายเวรอีก2คนที่เหลือก่อนจะได้พบอาจารย์ซึ่งตอนนี้มีคนมาเข้าคิวรอพบอาจารย์พบมากได้คุยกับผู้ช่วยอาจารย์ทราบว่า2เจ้ากรรมนายเวรที่เหลือของเมฆวินัยมีคนใดคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่และทั้ง2คนอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยคลิปรายการ